วันนี้เรามีเมนูคุกกี้แอปเปิ้ลมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนน้ำหนักส่วนละ100กรัมส่วนแรกผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่1และส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นสีของลูกแอปเปิ้ลแดงและเขียวแบ่งส่วนผสมที่ได้อีก2ส่วนน้ำหนักส่วนละ50กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนผสมให้เข้ากันสำหรับแต่งเป็นใบแอปเปิ้ลและส่วนที่2ผสมผงโกโก้คนผสมให้เข้ากันสำหรับแต่งเป็นก้านแอปเปิ้ลและนำส่วนผสมสีแดงสตรอเบอรี่ที่เหลือผสมสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่2สำหรับทำเป็นลายแอปเปิ้ลสีแดงเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และแอปเปิ้ลฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นการ์เนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งเป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งนิ้วกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงใส่ถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตกแต่งคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งให้เป็นสีของลูกแอปเปิ้ลแดงและเขียวและตกแต่งลายแอปเปิ้ลสีเขียวและสีแดงให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดการ์เนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดการ์เนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้